นิวเคลียร์ชวนย้อนดูพฤติกรรมผู้การชลบุรีกับวลีสุทธิตเต้รับผู้การเท่าไหร่เขียนมาเรื่องราวเป็นอย่างไรไปฟังกันครับเป็นที่ฮือฮาอย่างมากนะครับเมื่อมีการเปิดเผยพฤติกรรมของกลุ่มผู้ก่อเหตุที่นำโดยผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีตามเอกสารการสรุปเหตุการณ์ที่ทางตำรวจเนี่ยได้มีการจัดทำขึ้นตั้งแต่เมื่อวานนี้โดยเฉพาะคำพูดตอนหนึ่งที่ถูกกล่าวอ้างว่าพลตำรวจตรีกำพลลีลาประภาพรผู้บังคับการจังหวัดชลบุรีได้มีการเรียกรับเงินโดยเขาพูดว่าเป้รักผู้การเท่าไหร่เขียนมาแล้วเป้คือใครเป้ก็คือผู้เสียหายที่ถูกเรียกเงินส่วนที่บอกว่าให้เขียนมาก็คือการพูดถึงตัวเลขยอดเงินซึ่งท้ายที่สุดแล้วก็ถูกตกลงกันที่140ล้านบาททีเดียวครับซึ่งตามเอกสารเนี่ยจะแบ่งคนออกเป็น2กลุ่มด้วยกันก็คือกลุ่มของพลตำรวจตรีกำพลลีลาประภาพรผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีและมีนายตำรวจระดับรองผู้บังคับการรองผู้กำกับและสารวัตรรวมไปถึงประชาชนคนทั่วไปรวมแล้วจำนวน10คนด้วยกันส่วนฝั่งผู้เสียหายเนี่ยมีจำนวน6คนนะครับเชื่อว่าเป็นกลุ่มผู้ต้องหาในคดีอื่นๆที่ตำรวจจับกลุ่มมาก่อนถูกเรียกรับเงินแล้วก็มีรายงานว่าคนกลุ่มนี้แหละเป็นกลุ่มเว็บพนันออนไลน์นั่นเองคนที่ถูกเรียกรับเงินเนี่ยมีชื่อว่านายเต้นะครับหลังจากที่เขาถูกจับจากคดีนึงมาแล้วเนี่ยเขาก็ถูกส่งตัวไปยังที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีแล้วก็ได้มีการพบกันกับพลตำรวจตรีกำพลหลังจากนั้นก็มีการคุยกันถึงเรื่องเส้นทางที่มันพัวพันกับครอบครัวนะครับก่อนที่พลตำรวจตรีกำพลจะบอกว่ามีทางออกและก็พูดวลีเด็ดว่าเป้รักผู้การเท่าไหร่เขียนมาจากนั้นนะครับก็มีการพาตัวเป้เนี่ยออกจากห้องเดินไปยังห้องข้างๆห้องทำงานของพลตำรวจตรีกำพลเนี่ยตามเอกสารเนี่ยได้บอกเอาไว้ว่าในห้องมีเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่แล้วก็มีนายต้นซึ่งเป็นทีมงานของผู้การอยู่ด้วยนายต้นเนี่ยก็ได้มีการพูดคุยกับนายเป้นะครับเรื่องของการเคลียร์คดีแล้วก็ให้แจ้งเสนอราคามาซึ่งนายเป้ก็ได้เสนอไป20ล้านบาทแต่นายต้นเองเนี่ยไม่พอใจนะครับแล้วก็แจ้งว่าคิดเงินเป็นจำนวน120ล้านบาทก่อนจะมีการเจรจาตกลงลดยอดเงินจนเหลือ65ล้านบาทในคืนวันเดียวกันช่วงเวลา5ทุ่มนะครับได้มีการพาตัวนายเป้เนี่ยออกจากที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีไปที่ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศภูธรจังหวัดชลบุรีและมีการเคลียร์เงินกันตามยอดที่ตกลง 65.2 ล้านบาทก่อนที่จะมีการเรียกเก็บเงินเพิ่มจำนวน20ล้านบาทจากเพื่อนของนายเป้และได้มีการเรียกเงินเพิ่มอีกในเวลาถัดมา2ล้านบาท30ล้านบาทและ20ล้านบาทรวมทั้งสิ้น140ล้านบาททีเดียวครับหลังจากจ่ายเงินไปทั้งหมดนะครับกลุ่มผู้เสียหายได้เข้ามาร้องทุกข์ว่าถูกเรียกรับสินบนซึ่งจากพฤติการที่ไล่มาทั้งหมดในเอกสารบันทึกเหตุการณ์เนี่ยได้มีการสรุปแจ้งข้อหากับพลตำรวจตีกำพลและพวกรวม3ข้อหาครับ1ก็คือร่วมกันละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ2ก็คือร่วมกันข่มขืนใจให้ผู้อื่นยินยอมให้ทรัพย์สินโดยการขู่เข็นนะครับและ3ก็คือหน่วงเหนี่ยวกักขังผู้อื่นให้ปราศจากอิสรภาพนอกจากนี้นะครับทางผบ.ตร.เองยังได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานพนักงานสอบสวนนะครับที่มีบิ๊กโจ๊กนะครับหรือว่าพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นหัวหน้าคณะพร้อมกับตำรวจภูธรภาค1และตำรวจภูธรภาค2เข้าควบคุมพร้อมกำกับดูแลการสืบสวนสอบสวนคดีนี้อย่างตรงไปตรงมาและใกล้ชิดครับสำหรับความคืบหน้าล่าสุดนะครับทางโฆษกตำรวจเองได้มีการออกมาเปิดเผยว่ามีคำสั่งนะครับให้ทางผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีและนายตำรวจที่เกี่ยวข้องรวม8นายเนี่ยได้เข้ามาช่วยราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับ